พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรมปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นปัจจัยสำคัญที่ลดทอนความได้เปรียบของอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบันนี้ครับทำอย่างไรเราจะผลิตนักวิจัยออกมาทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเพียงพอและมีศักยภาพสวทช.มีคำตอบครับสวทช.ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรมหรือโครงการ NUIRC ขึ้นโดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาสนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกมีส่วนร่วมในการแก้ไขโจทย์วิจัยของภาคอุตสาหกรรมในสภาพแวดล้อมการทำงานจริงอาทิการปรับปรุงกระบวนการผลิตลดต้นทุนการผลิตสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่และยังได้รับการเสริมทักษะให้รู้งานรู้คนรู้รับผิดชอบต่อสังคมจากปี2554มีผู้รับทุน NUIRC 89ทุนผู้สำเร็จการศึกษาเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรมแล้ว17คนและช่วยผลิตผลงานที่จดสิทธิบัตรแล้ว4ผลงานขณะนี้ทุน NUIRC กำลังเปิดรับสมัครผู้รับทุนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคม2557ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดทุนได้ที่ www.nasdaq.or.th/NUI-RC พันธกิจพัฒนากำลังคนโดยฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000